วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดย้อนฝั่งอ้ําพัชราภาพูดถึงผู้ชายที่อยากใช้ชีวิตคู่ด้วยหลังจากปล่อยให้เดากันไปต่างๆนานากับสถานะของอ้ําพัชราภาชัยเชื้อกับไฮโซพกประธานหลวงพรประภาว่าตกลงทั้งคู่จับมือเดินเคียงข้างไปด้วยกันต่อหรือหยุดสถานะไว้เพียงแค่เพื่อนกันล่าสุดอ้ําก็ได้ตอบประเด็นร้อนๆโดยพูดชัดเจนเลยว่าหยุดสานสัมพันธ์กับไฮโซพกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานะคือกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมซึ่งจากคำตอบของนางเอกสาวซุปตาทำให้หลายคนที่แอบลุ้นคู่นี้ต่างก็ดับฝันกันไปตามๆกันจากเรื่องราวความรักของอ้ําทำให้อยากรู้ว่าผู้ชายในดวงใจของเธอที่เจ้าตัวจะใช้ชีวิตคู่ด้วยนั้นเป็นแบบไหนโดยอ้ําได้เคยพูดไว้กับแก๊งเพื่อนเมื่อประมาณกลางปี2561และคลิปดังกล่าวถูกอัดไว้โดยเมพิชนาธิ์ในคลิปนั้นอ้ําได้บอกไว้ถึงผู้ชายในสเปคที่รวมๆแล้วมีกว่า10ข้อด้วยกัน1ดูดีไม่ต้องให้อะไรเรามากแค่อย่าเจ้าชู้อย่าเที่ยวกลางคืนมีเวลาให้ถ้าอ้ําโทรไปต้องรับโทรศัพท์ตลอดถ้าประชุมไม่เป็นไรแค่บอกว่าประชุมก็รู้อย่าหายไปอย่าแอบไปเที่ยวอย่าโกหกเพราะเจอคนที่โกหกบ่อยก็ไม่รู้ว่าเป็นการพูดแบบขำๆกับแก๊งเพื่อนหรือเปล่านะคะเพราะเพื่อนๆต่างก็ลงความเห็นไว้ว่าอยู่คนเดียวน่าจะเหมาะกว่าแต่สิ่งที่อ้ําพูดมาทั้งหมดเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็อยากจะเจอผู้ชายแบบนี้เหมือนกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ